แดดไหม้เผาที่จะไม่หายครับเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะพูดให้ฟังว่าพรุ่งนี้ก็มีเรื่องสนุกอีกแล้วแล้วไปตอนนั้นมันแบบต้องสู้ชีวิตยังไงกับแดดคือตอนนั้นอ่ะผมต้องออกไปพายเรือกลางทะเลเขาเรียกว่าน้ำกร่อยปะที่มันเป็นน้ำจืดกันเป็นทะเลน้ำกร่อยครับแล้วคือพอเราอยู่กลางทะเลแล้วมันเป็นเรือแบบโบราณเราไม่มีที่เพราะเรามีโดรนด้วยเราไม่มีที่ที่จะเอากันดงกันแดดออกไปทาเลยเราก็ปกป้องกันเองอยู่ตรงนั้นมันก็เลยเกิดการไหม้ของแขนเพราะว่าชุดผมอ่ะมันเป็นเสื้อเชิ้ตและพับแขนซึ่งทุกวันนี้คนอาจจะไม่รู้สึกแต่ว่าจริงๆนี่คือยังไหม้อยู่คอก็ไหม้ใช่กันแดดจริงๆไหม้แล้วมันอันนี้คือทำลงแล้วมันก็รู้สึกว่าหน้าเราลอยครับเอาตรงๆแบบว่าคือเวลาคอมันดำแต่ว่าหน้ามันเท่าเดิมคือหน้าเราผมก็แปลกเหมือนกันว่าหน้ามันไม่ดำขึ้นแต่ว่าคอดำก็คือแค่ผมใช้แป้งผิดเบอร์นี่หรอหน้ามันไม่ดำขึ้นแต่คอดำผมใช้เบอร์เดิมนะครับไม่ได้เปลี่ยนเบอร์ครับคือกันแดดก็เอาไม่อยู่ใช่เอาไม่อยู่จริงครับมันร้อนมากแล้วก็นี่ยังไม่ทันหายเดี๋ยวพรุ่งนี้เราไปกันต่อแล้วครับมันมีแสบไม่ต่อเวลามันโดนแล้วมันแบบพอมันออกเข้ามาในที่ร่มมาคือผิวผมมันแปลกมากเลยคือมันลอกน้อยด้วยปกติมันน่าจะกลายเป็นแผ่นๆแต่ว่าอันนี้คือก็ไม่ค่อยลอกแล้วก็ดำนานด้วยครับมันแบบไอ้นี่ไม่ลอกเป็นขุยลอกเป็นขุยแต่ว่าไม่ได้ลอกเหมือนที่เขาลอกกันเป็นแผ่นๆคือถ้าลอกเป็นแผ่นๆน่าจะหายไวป่ะมีคนบอกไม่ได้ถามมันมีผลต่อการคอนติเนียร์ถ่ายชาร์ตต่อไปสุดๆครับมันไม่มีความลับอะไรเรามีเมคอัพที่เลิศอยู่แล้วก็ตากล้อง DP เราเก่งทุกคนพร้อมช่วยเหลือเพราะว่ารู้ว่าทุกคนหนักหมดต้องใช้ไฟช่วยแล้วต่อใช่ถ้าเป็นอินเสิร์ตมือก็ไฟอีกเรื่องนึงไฟเต็มครับถ้าทางพรุ่งนี้ก็ต้องรับมือกับพรุ่งนี้เราจะไปทะเลต่ออีกครับแผลเก่ายังไม่หายใช่แต่ว่าโค้งสุดท้ายแล้วนะ100รอได้เลยครับแล้วผู้จัดปลอบใจยังไงช่วยใช่ผู้จัดเชื่อปลอบประโลมเราไหมครับจริงๆเวลาเขามาเชียร์เราที่กองเราก็ปลอบใจแล้วจริงๆเขามีบอกอะไรไหมเพราะเห็นพระเอกผิวไหม้ขนาดนี้เขาก็สงสารแล้วครับตามระเบียบแต่ว่ามันแก้มทำอะไรได้ไม่ได้หรอกใช่จริงๆตอบเป็นคนก็ไงรักผิวแค่ไหนเพราะว่าเราเป็นคนที่แบบค่อนข้างขาวทั้งตัวเอาจริงป่ะผมรักแต่ดูผมแบบถ้าเพื่องานอะผมก็ดูแลกได้หมดแบบแต่จริงๆถ้าแบบในพรีเซนเตอร์ผมนอกจากกรุงเทพนอกจากกรุงไทยแอคซ่าแล้วก็มีอีกหลายอย่างที่ช่วยดูแลผมได้ก็คือยังมีพี่วันนี้เข้ามาจน SPF 10กันดงกันแดดกันดงกันแดดสุดๆครับพร้อมประโลมใช่ไหมครับพร้อมอาบผิวผมพร้อมลงมากแล้วคุณพี่เตี้ยต้องไปลุยแดดใหม่ได้พร้อมมั้ยครับตัวยังไงไปเพิ่มพิเศษยังไงก็จริงๆก็เตรียมแล้วแต่ถ้าลูกค้าไหนอยากเข้าอีกเข้าเลยอันนี้เรียกลูกค้ากันแดดอยู่นะรอเล่นจริงๆพอถ่ายใกล้จะจบแล้วมันรู้สึกยังไงบ้างตอนแรกอะเรารู้สึกว่าเราถ่ายได้ช้าครับแต่พอวันที่เนี่ยโค้งสุดท้ายจริงๆอีกไม่เกิน2วีคจบแล้วแน่นอนใจหายกันทั้งทีมทั้งพี่อ้าทั้งทีมแบบเพื่อนๆนักแสดงในกองอะไรเงี้ยคือสุดท้ายแล้วทุกโปรเจกต์เวลามันนานนะครับมันผูกพันหมดแหละคือทุกคนเป็นเพื่อนเราหมดแล้วมันอาจจะไม่ได้แปลว่าเราต้องคีปไปไหนมาไหนด้วยกันหรอกแต่สุดท้ายแล้วมันชัวร์ว่าเราเป็นเพื่อนกันแล้วนะเราแบบไม่ใช่คนไม่รู้จักกันนะอะไรเงี้ยครับก็ได้ส่วนของผู้จัดเขาก็สู้เต็มที่เขาทั้งอากาศเปลี่ยนร้อนนู่นนี่นั่นเขาทำทุกอย่างเพื่อผมพูดจริงว่าการที่กองนี้มาเปิดในปีที่อากาศเป็นแบบนี้เราอยากบอกอะไรกล้าพูดเลยว่าเชื่อผมเถอะทุกคนน่ะเขาหลุดเกินเขาว่าเต็มที่ไปแล้วมันมากกว่าเต็มที่จริงๆครับเพราะว่าเราเจอช่างกองทั้งช่างไฟรวมถึงหน้าที่อื่นที่ฮีสโตกในกองเลยซึ่งแบบสุดท้ายเรามาตรการมันก็ต้องมากขึ้นอ่ะแล้วแบบแต่ถามว่าไม่ถ่ายได้หรอก็ไม่ได้อีกแฟนๆก็รออยู่อีกทุกคนคิดถึงคนดูหมดทุกคนรู้สึกว่าอะไรก็ได้แต่ทุกคนต้องไม่ได้ดูมันช้าลงอย่างเช่นแบบทุกคนบางคนบอกว่าโอ้ยปีหน้าแน่ใจเย็นๆ เราเต็มที่อยู่ถ้ามันปีนี้ได้เราก็อยากปีนี้แน่แต่พรุ่งนี้ทะเลที่ไหนภาคกลางภาคตะวันออกค่อนไปทางใต้ป่ะครับแต่ไม่ใช่ที่เดิมแต่ใต้ไม่ลึกใต้ตื้นๆตื้นๆครับอันนี้แน่แดดแรงแดดแรงเตรียมก็แต่ไม่คิดว่าไม่แรงเท่าครั้งรอบเหรออ๋อที่ถามโลเคชั่นมาไม่แพ้กันแน่นอนครับเพราะว่าผมก็มีการต้องเตรียมตัวแล้วก็ได้ถามถึงอากาศโลเคชั่นเพราะเราคิดว่าแบบอุ๊ยร่นมาตั้งเยอะอากาศดีขึ้นแน่เลยแต่ก็เปล่าเลยอากาศเท่าเดิมครับผมโอ้จริงๆอันนี้คือการทำงานที่สุดเลยมั้ยที่มันต้องท้าทายกับระบบธรรมชาติจริงๆผมว่าในแง่อากาศร้อนสุดจริงๆครับ
แต่ว่ามันไม่ได้ผิดที่แค่คอสตูมที่เราเจอนะผมว่ามันคือสภาพอากาศที่สุดท้ายเราก็เลยยังรณรงค์แล้วว่าช่วยเธอร้อนจนไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วแล้วถ้าออนก็คือจริงกับพี่ย่าแน่นอนเอาจริงป่ะที่ผมรู้สึกว่าผมเป็นเกียรติมากๆกับพี่ย่าเพราะว่าใครที่ตามงานผมมาผมชอบทํางานแนวนี้มาตลอดคือการที่แบบสุดท้ายแล้วผมกับพี่ย่าทุกคนจะเห็นว่าเราขายงานกันจริงๆอ่ะเราขายสิ่งที่เราตั้งใจทํามันอย่างสุดหัวใจจริงๆส่วนอะไรที่มันจะเกิดขึ้นเราเชื่อมั่นว่าปล่อยให้มันเป็นเรื่องของมันแล้วเราเชื่อว่าคนที่รู้สึกตามโดยคนที่รู้สึกตามเราได้เขาจะมีสติแบบหมายถึงว่าเพราะสุดท้ายแล้วอ่ะทุกคนมีชีวิตของตัวเองอ่ะแล้วผมก็เคารพชีวิตทุกคนซึ่งมันเป็นสิ่งที่เราถ่ายทอดออกมาจากการแสดงล้วนๆใช่เอาจริงผมรู้สึกว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องจริงๆนะที่อยากให้ทุกคนรอดูครับแล้วนี่ผมก็ไม่ได้กลับมาช่วยงานที่3นานมากๆนี่ก็เป็นแบบอีกครั้งนึงที่ฝากด้วยนะครับฝากเชียร์พวกเราอีกหนึ่งคนสนิทของเราครับพี่แอฟตอนนี้เขาดูแบบว่าอินเลิฟมากกับคุณต่อครับเออเซลมันหยุดหรือเปล่ามันหยุดไม่อยู่เขาอาจจะอินเลิฟผมอินเวิร์กอยู่ครับเลยอาจจะไม่หมายถึงว่าคือเราไม่ได้ฟอลโล่จริงๆเพราะว่าตอนเนี้ยเอาจริงพี่เหรียญเนี่ยผมยังไม่ค่อยอยากพูดถึงโปรเจกต์นี้แต่ว่าคือการลุ้นคาดรอผมอยู่เหมือนกันผมจำเป็นจะต้องรีบโฟกัสมันโฟกัสเรื่องอะไรใช่ใช่ปล่อยให้พี่เขานำหน้าไปก่อนเลยใช่ไหมใครจะบอกว่าพาผมออกได้ผมไม่ออกหรอกอินเวิร์กครับอินเวิร์กอินเวิร์กเราในฐานะผู้เป็นกลุ่มความลับเขามานานไงเขาเปิดตัวมาแล้วแบบโอ้สักทีอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายก็ชีวิตคนทั่วไปครับหมายถึงว่าทุกคนมีชีวิตของตัวเองแล้วเราก็เคารพให้เกียรติซึ่งกันและกันดีใจไปกับเขาแล้วก็ไม่ว่าเขาจะดีใจหรือเสียใจเราแค่ร่วมไปกับเขาไม่ต้องไปเกินเขาอ่ะคือผมรู้สึกว่าอันนี้น่าจะพอดีสุดในการที่เราอยู่ด้วยกันแล้วเราน่าจะยิ้มให้กันไปได้ตลอดใช่เป็นที่สามที่เลิฟไปน้องเขาอินเลิฟจริงเหรอเขาอินเลิฟจริงเหรอเขาอินเลิฟจริงเหรอเขาอินเลิฟจริงเขาไปงานเป็นมีทกันจริงธนภพอินเวิร์กนะครับได้แท็กใหม่แล้วหรอธนภพอินเวิร์กเวทฟอร์ซัพพอร์ตอยู่โอเคเดี๋ยวอินเวิร์กเสร็จแค่อินเลิฟทีหลังนี้หรอใช่โอเคขอบคุณครับ